ซิงเกิลที่ชื่อคุกกี้เสียงทายและแน่นอนครับปีที่แล้วผมจำได้ว่าเกินครึ่งฮอมีความสุขยิ้มแย้มหน้าบานไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่าแต่ละคนนั้นเป็นศิลปินสายร็อกทั้งนั้นนะครับที่ยิ้มกว้างที่สุดนะฮะแน่นอนนะครับผมถือว่านอกจากรอยยิ้มของทุกท่านที่เกิดขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่ยังประทับใจอยู่นะครับก็คือความน่ารักและความตรงไปตรงมาในความรู้สึกของน้องๆนะครับที่พูดบนเวทีนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นครับปีนี้ใครอยากเห็น BNK48 อีกครับขอเสียงหน่อยน่ารักจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าช้าดีกว่าครับนี่คือโชว์พิเศษบนเวทีนี้อีกครั้งครับกับ BNK48 BNK48 ไม่มีพอ
นี่ก็เป็นอีกครั้งนึงที่เราได้กลับมาที่งานนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเนี่ยทักทายทุกคนกันพร้อมกันก่อนนะกันนะคะสวัสดีค่ะพวกเรา BNK48 ค่ะดีใจมากๆที่ครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่2ของ BNK48 ที่ได้มาขึ้นเวทีของกีตาร์แม็กขอบพระคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะเพลงที่เพิ่งจบไปตะกี้นะคะเพลงซิงเกิลใหม่ของพวกเรา Beginner ค่ะก็วันนี้ดีใจมากๆเนอะตะกี้ก็ยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านนะคะแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นกำลังใจคอยเชียร์ทุกๆคนอยู่ข้างหลังนะคะรอลุ้นไปกับทุกคนด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วเพลงเมื่อกี้มีเนื้อหาว่ายังไงบ้างคะพี่เชยเพลงตะกี้อะค่ะก็เป็นเพลงที่ไม่ว่าเราจะร้องกี่ครั้งก็ตามเราอยากให้ทุกคนเริ่มต้นใหม่รีเซ็ตตัวเองแล้วเป็น Beginner ไปด้วยกันค่ะใช่เป็นบิ๊กอินเนอร์ไปด้วยกันเหมือนไม่จะไม่ค่อยช่วยพี่เชิญเท่าไหร่นะสี่ไม่เป็นไรค่ะเราพอแค่นี้ไหมครับวันค่ะไม่ได้แน่นอนค่ะไหนๆทางกีตาร์แม็กเชิญพวกเรามาในงานนี้ทั้งทีเราก็อยากจะโชว์ให้ทุกคนได้ดูอีกนะคะเพราะฉะนั้นเพลงต่อไปเลยค่ะ BNK Festival ค่ะเอายังพร้อมแล้ว BNK Festival ไปสนุกได้นะคะใช่ไหมโมบายขึ้นมาพูดทั้งทีไม่มีใครไม่รู้จักแล้วล่ะค่ะงั้นพร้อมที่จะสนุกกันต่อหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วรับเชิญเพลงต่อไปได้เลยค่ะรับฟังรับฟังรับฟัง
เซอร์ไพรส์พิเศษของเรานะครับในปีนี้สวัสดีน้องๆทุกคนครับโอ้โหเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์ไหมฮะพิเศษจริงๆนะฮะครับเดี๋ยวเชิญตรงไหนดีคะเดี๋ยวรับเชิญมาด้านหน้านิดนึงฮะได้เลยค่ะครับผมหน้าเวทีได้ไหมฮะหน้าไปครับหน้าไปฮะหน้าไปอินดี้เราทะลุไปข้างล่างแล้วนะฮะ17ปีนะครับของ The Guitar Mac แล้วแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นคือย้อนกลับไปในความทรงจำในปีที่แล้วซึ่งน่ารักมากๆนะฮะกับเจ้าของรางวัลของเราก็คือซิงเกิล Hit of the Year นะเพลงเมื่อสักครู่นี้เองมีอะไรจะอวยพรเป็นพิเศษครับสำหรับ17ปีของ The Guitar Mac ฮะโอ้17ปีแล้วค่ะ17ปีแล้วมากขออยู่นานนานจริงๆด้วยขอบคุณมากครับขออยู่นานๆนะคะขออยู่คู่กับวงการดนตรีไทยไปนานๆเลยพวกเราก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสในวันนี้นะคะแล้วก็หวังว่าปีหน้าคงจะมีโอกาสได้มาร่วมงานอีกขอบพระคุณมากๆนะคะสุขสันต์ครบรอบ17ปีค่ะขอบคุณค่ะสำหรับ BNK48 เองครับนะฮะมีผลงานอะไรที่จะได้อัปเดตกันต่อไปไหมฮะก็ล่าสุดค่ะซิงเกิลที่เพิ่งแสดงเป็นเพลงแรกคือ Beginner ค่ะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่เพิ่งปล่อยตัว MV เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะใช่ยังไงก็อย่าลืมติดตามได้ทาง YouTube ของ BNK48 นะคะฝากด้วยนะคะ Beginner ค่ะฝากไปเชียร์น้องเยอะนะครับ Beginner นะครับผมนะฮะให้เป็นซิงเกิลฮิตของปีนี้ปีหน้าจะได้มารับรางวัลขอบคุณค่ะจะพยายามนะคะนะครับผมนะฮะและนี่คือเซอร์ไพรส์พิเศษของเราครับBNK 48ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะช่วยเอาไฟสว่างนิดนึงนะฮะผมจะเช็คว่าทางศิลปินเราโอเคยังโอเคอยู่นะฮะดูโอ้โหเห็นไหมศิลปิน